คุณแม่ใจสลายลูกชายป่วยไข้สูงก่อนดับสลดแพทย์วินิจฉัยเป็นลองโควิดคุณแม่ใจสลายลูกชายป่วยไข้สูงก่อนเสียชีวิตดับสลดแพทย์วินิจฉัยเป็นลองโควิดข้องใจโรงพยาบาลไม่รักษาน้องในขั้นต้นปล่อยให้นั่งแท็กซี่ยายสิทธิก็ไม่แจ้งหลังจากสถานการณ์โควิดกลับมาแพร่ระบาดหนักส่งผลให้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องปรากฏภาพผู้ป่วยนอนรอรับการรักษาอยู่ริมถนนล่าสุดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2เผยเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าเหตุการณ์ก่อนจะสูญเสียลูกจากอาการที่หมอบอกว่าเป็นลองโควิดพร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการรับเข้ารักษาตัวโดยระบุว่าโรคลองโควิดคืออะไรคุณแม่ท่านหนึ่งมาโพสต์แชร์ประสบการณ์เรื่องราวมีประโยชน์มากๆและคำถามที่ยังคาใจที่รอคำตอบจากหน่วยงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่มีลูกเล็กต้องระวังเป็นอย่างมากสายพันธุ์นี้เกิดกับเด็กๆสาเหตุการเสียชีวิตของน้องที่แม่หลายๆคนถามมาอาจารย์หมอวินิจฉัยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเป็นโรคลองโควิดโรคลองโควิดคือการที่เด็กเคยติดโควิดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่แสดงอาการทุกอย่างจะปกติแต่พอหลังจากหาย 2-6 อาทิตย์แล้วกลับมาติดซ้ำทุกอย่างข้างในคือจะล้มเหลวหมดแล้วและจะทรุดตัวลงทันทีก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตน้องอาการปกติดีทุกอย่างร่าเริงที่เล่นไม่มีอาการซึมเศร้าหรืออ่อนแรงเลยคืนวันที่16กุมภาพันธ์น้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนก็คิดว่าเป็นไข้ปกติให้น้องทานยาแล้วเช็ดตัววันที่17กุมภาพันธ์ตอนเย็นไข้ขึ้นสูงมากพาน้องไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะสิทธิรักษาอยู่ที่นั่นพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลบอกย้ายสิทธิไปอีกโรงพยาบาลแล้วให้ไปรักษาที่นั้นเลยถามพยาบาลว่าทำไมย้ายสิทธิไม่แจ้งพยาบาลโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งแล้วยังให้นั่งแท็กซี่จากโรงพยาบาลแห่งนี้มาอีกโรงพยาบาลระหว่างทางน้องมีอาการเหมือนจะอ้วกและก็อึออกมาพอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ทำการช่วยชีวิตน้องวันที่18กุมภาพันธ์หมอโทรมาแจ้งว่าน้องเป็นโรคลองโควิดสายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนต้องรีบส่งตัวไปให้อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสิริราชรักษาตัววันที่19โรงพยาบาลสิริราชโทรมาแจ้งให้เราทุกคนทำใจไว้เลยเพราะหัวใจน้องพร้อมจะหยุดเต้นนาทีต่อนาทีจะลองให้ยาที่แรงถ้ารับไหวก็รอดถ้ารับไม่ไหวก็ไม่รอดและน้องก็รับไม่ไหวคุณหมอปั๊มหัวใจอีกหลายรอบน้องก็ไม่กลับมาและน้องก็จากพวกเราไปในวันที่19กุมภาพันธ์65แบบที่ทุกคนในครอบครัวเราตั้งตัวไม่ทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากให้แม่ทุกคนเฝ้าทูลระวังลูกมีไข้ไอหรือเป็นหวัดหรือเปล่าการซื้อยามากินเองจะยิ่งทำให้ไข้กดทับอาการไว้แบบนี้อันตรายทางที่ดีแนะนำให้ไปหาหมอทันทีที่ลูกมีอาการผิดปกติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งที่คาใจทำไมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี้ไม่รักษาน้องในขั้นต้นก่อนปล่อยให้นั่งแท็กซี่มากันสองคนจะย้ายสิทธิก็ไม่แจ้งอะไรเลยหมอปลาแนะเจ้าของบ้านให้เผาทิ้งล้างสิ่งไม่ดีกกน.เปื้อนเลือดฝังใต้บันไดหมอปลาแนะเจ้าของบ้านให้เผาทิ้งล้างสิ่งไม่ดีกกน.เปื้อนเลือดฝังใต้บันไดเชื่อคนทำหน้าจะคลั่งไคล้เรื่องการเล่นไสยศาสตร์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65หมอปลามือปราบสัมภเวสีให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีมีคนซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทแล้วพบกางเกงชั้นในเก่าเปื้อนเลือดฝังใต้เสาบันไดรวม12ตัวหมอปลากล่าวว่าถ้ามองในมุมของตนเชื่อว่าเจ้าของบ้านน่าจะคลั่งไคล้เรื่องการเล่นไสยศาสตร์เขาหรืออะไรต้องเชื่อว่าสามารถทำให้คนในครอบครัวเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นของเขาปกติกรณีการเอากางเกงชั้นในเปื้อนเลือดไปฝังนั้น
ต้องทำไม่ดีอยู่แล้วแต่จะชนะหรือแพ้ไม่มีผลหรอกแต่ใจเขามันแพ้ไปแล้วเพราะเขาคิดอกุศลสิ่งเหล่านี้ที่สามารถทำให้คนชนะคนแพ้คนรักคนหลงหรือเลิกราได้หรือไม่นั้นมันทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือสันดานและตัวเราเองแต่เมื่อคนที่เชื่อไสยศาสตร์ไม่มีที่พึ่งทำแล้วมันชนะฝั่งตรงข้ามเขาทำหมดในกรณีของเจ้าของบ้านที่เจอกางเกงในแล้วต้องทำอะไรหรือไม่นั้นก็ให้ทำพิธีขุดออกแล้วเผาทิ้งไปเลยสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีไม่เป็นมงคลจะเกิดอาถรรพ์หรือไม่นั้นไม่เกิดหรอกถ้าหากตัวเจ้าของบ้านเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมก็จะไม่มีอะไรจะทำร้ายเขาได้แต่ถ้าหากว่าเจ้าของบ้านไม่สบายใจก็ติดต่อมาหาตนได้ตนจะไปช่วยดูให้จะได้ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมให้หมดเงินหมดทองทั้งนี้อยากฝากถึงหมอที่ทำไสยศาสตร์ที่มาทำพิธีกรรมต่างๆแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมสกปรกโสโครกและที่สำคัญมันก็ใช้ไม่ได้จริงมันก็ไม่เกิดผลจริงตนเป็นห่วงคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่อ้างตนว่าเป็นหมอเสน่ห์ก็ได้ลาล่าเดือดเศรษฐกิจแบบนี้เอ็มโฟลยังปรับหนักเชื่อมีคนไม่รู้ปรับอย่างนี้ใครรวยลาล่าเดือดเศรษฐกิจแบบนี้จากกรณีที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียลกับการใช้บริการผ่านระบบเอ็มโฟลหรือการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นบนมอเตอร์เวย์หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโวยที่วิ่งผ่านช่องเอ็มโฟลว์ของมอเตอร์เวย์กลับโดนปรับหนัก10เท่าเนื่องจากจ่ายไม่ตรงกำหนดงานนี้เหล่าคนบันเทิงที่ไม่ทราบเรื่องอาทิอ๋อมสกาวใจหลุยส์ กอตก็จิรายุและจินสามีหนุ่มของหนิงปณิตาต่างออกมาแสดงความคิดเห็นหลังใช้บริการเอ็มโฟลโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและโดนค่าปรับที่ค่อนข้างแพงเป็นค่าผ่านทางและค่าปรับ2ครั้งเพราะระบบ AIไม่สามารถเคลียร์ยอดได้และเป็นคดีอาญาจึงต้องจ่ายล่าสุดลาล่าขนภาเรืองศรีนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บได้ออกมาโพสต์ไอจีเดือดถึงเรื่องดังกล่าวว่าเห็นดาราท่านอื่นเป็นข่าวกันเยอะกับเอ็มโฟลไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองจากต้องจ่าย60เจอปรับ10เท่าจ่าย600บ้าหรือเปล่าด้วยความไม่รู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าผ่านทางซึ่งปกติเรามี Easy Pass อยู่แล้วซึ่งมีการปรับเปลี่ยนช่องทางแบบไม่รู้เรื่องเลยปรับหนักไปเปล่าในการเดินทางที่คนไม่รู้เส้นทางทั้งที่เรามี Easy Pass ซึ่งช่องทางเอ็มโฟลว์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้งานแบบไหนยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่แน่ๆเจอค่าปรับ10เท่า 5,555 เศรษฐกิจแบบนี้ปรับ10เท่าลาล่าเชื่อว่าต้องมีอีกหลายคันที่วิ่งผ่านช่องทางนี้แบบไม่รู้เพราะคิดว่ามันคืออีซี่พาสแบบลาล่าปรับแบบนี้ใครรวยโป๊ะเฮ้ยเยยประเทศไทยขอบคุณไอจีลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาเวอร์We'll be right back.